ในหลวงในบทบาทครูไหนใครอยากเรียนหนังสือกับในหลวงบ้างยกมือขึ้นในปี2538ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นทรงโครงการนี้ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวลไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงและยังทรงทำรายการศึกษาทัศน์ซึ่งพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนจากของจริงจากสถานที่จริงและในหลวงทรงสอนเด็กด้วยพระองค์เองในหลวงเสด็จไปสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6ตุลาคม2544ทรงพาไปที่โรงเรียนเทศบาลเขาเต่าสอนเรื่องดินว่าขุดดินลงไปกี่เมตรจะเจอชั้นดินอะไรและจะแก้ไขดินที่เปรี้ยวต้องใช้ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินต่อมาทรงพาไปที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าสอนเรื่องน้ำและทรงอธิบายเรื่องการทดสอบคุณภาพน้ำพอครั้งที่2คือวันที่30ตุลาคม2544ทรงพาไปศึกษาเรื่องฝนหลวงณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทรงสอนว่าน้ำหนึ่งหยดให้ใช้ประโยชน์ได้4ด้านคือต่อป่าไม้ต่อการเกษตรต่อการอุปโภคบริโภคและการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ทำฝนหลวงพระองค์ก็เตือนนักเรียนด้วยความห่วงเป็นห่วงว่า dry ice เนี่ยอันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนี้ยังทรงแสดงตำราฝนหลวงที่ทรงเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองอีกด้วยต่อมาครั้งที่3วันที่16พฤศจิกายน2544ทรงพานักเรียนไปสำรวจป่าชายเลนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติคลองเก่าคลองคอยครั้งนี้สมเด็จพระเทพตามเสด็จด้วยในหลวงทรงสอนเรื่องการปลูกป่าชายเลนและครั้งที่4วันที่15กรกฎาคม2547ซึ่งเป็นการสอนครั้งสุดท้ายทรงพาไปศึกษาที่โครงการวิจัยแหลมปักเบี้ยในหลวงทรงสอนวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติขณะที่นักเรียนยืนรอส่งเสร็จกับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงว่าเด็กกลุ่มนี้จะเรียนจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกและก็ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนว่าให้ปลอมตัวใส่ชุดนักเรียนมาตามเสด็จอีกและในหลวงก็ทรงพระดำเนินถอยหลังแล้วยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปนักเรียนของพระองค์เก็บไว้พระองค์ทรงเป็นครูที่น่ารักจริงๆสานต่อที่พ่อทำเรียบเรียงจากเว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบทสัมภาษณ์คุณสุคนทิพย์สุขศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากหนังสือแม่อยากให้เธออยู่กับดินโดยศาสตราจารย์ดร.สันทัตโรจนสุนทรและดร.พิสุทธิ์วิจารณ์สอน